วันสุดท้ายศึกซักฟอกนายกลุงตู่และ5รัฐมนตรีก่อนที่จะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ที่น้ำหนักเนื้อหา3วันที่ผ่านมามากกว่า170เทไปที่นายกลุงตู่ปมการบริหารจัดการที่ล้มเหลวในสถานการณ์สงครามโควิดที่แม้จะคลายล็อกเปิดห้างเปิดร้านอาหารตัวเลขผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับหมื่นกว่าเสียชีวิตกว่า200ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าไว้วางใจกับคลัสเตอร์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่หลังจากมีความคึกคักจากกิจกรรมต่างๆที่อันมานานของผู้คนไม่นับรวมสายพันธุ์ใหม่โควิดมิวที่กำลังจะเข้ามาแต่ที่ฮือฮาถูกจับตาในเวทีซักฟอกรอบนี้รวมถึงวันลงมติพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาหากแต่ไปอยู่ที่ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างนายกลุงตู่กับคนเคยกันเองอย่างผู้กองนัดที่สะท้อนชัดผ่านแรงกระเพื่อมหลายระลอกภายในพลังประชารัฐกับการเคลื่อนไหวของผู้กองนัดอันเป็นที่มาของท่าทีส่งสัญญาณของนายกลุงตู่หลายครั้งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ออกมายืนยันว่าไม่มีใครทำลายตนเองได้โดยยกถึงความแน่นปึกของศูนย์อำนาจโดยเฉพาะความเป็นพี่น้องสามป.ป้อมป๊อกประยุทธ์ว่ายังไงก็ตัดกันไม่ขาดเพราะสายเลือดเดียวกันโดยประกาศว่าให้จำคำพูดของตนไว้พี่น้องสามป.ไม่มีวันแตกแม้มีใครพยายามเสี่ยมยืนยันรักกันเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันร่วมเป็นร่วมตายกันมาอยู่บ้านเดียวกันกินนอนด้วยกันผมเป็นวันนี้ได้เพราะพี่ทั้งสองคนเลยมีคนพยายามเสี่ยมเรียกว่าเป็นการยืนยันจากน้องเล็กท่ามกลางข่าวร่องรอยความขัดแย้งของพี่น้องสามปอที่เชื่อมต่อกับภาพลูกน้องของแต่ละปอโดยเฉพาะระหว่างปอน้องเล็กกับปอพี่ใหญ่ที่แม้เมื่อวานจะปรากฏข่าวพี่น้องแท็กทีมเปิดห้องรับรองสภาให้ส.ส.พลังประชารัฐตบเท้าเข้าพบคึกคักใกล้ชิดจากที่เคยทิ้งระยะห่างกับนักการเมืองแต่ไม่มีผู้กองนัดที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกส.ส.เพื่อไทยวิสารเตชะธีรวัฒน์เอาไปพูดกลางสภาปล่อยข่าวว่ามีการแจกกล้วย5ล้านแถวห้องรับรองที่แต่เดิมเป็นห้องของนายหัวชวนที่ทำให้นายกลุงตู่ถึงกับหัวเราะหึหึยืนยันไม่ทำบ้าบ้าบอไม่ทำถุงขนมและวันนี้เตรียมให้ทีมกฎหมายดูว่าจะดำเนินคดีคนปล่อยข่าวส่วนประเด็นผู้กองนัดที่หลายฝ่ายมองว่าปรากฏการท่าทีขัดแย้งชัดเจนจากนายกนั้นพลเอกประยุทธ์บอกเมื่อวานว่ายังไม่เจอกันยืนยันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในครม.ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดหลังมีกระแสข่าวลือปลดผู้กองนัดจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรเมื่อนักข่าวถามว่ากับร้อยตำรวจเอกธรรมนัสโอเคกันแล้วหรือไม่นายกลุงตู่บอกว่าไม่รู้ตนไม่ได้เจอเขาเป็นเรื่องของพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่จะไปดูแลซึ่งเจ้าตัวเองก็ยืนยันก่อนนัดประชุมพลังประชารัฐวันนี้ว่ายังถือหางข้างน้องเล็กถ้าน้องเล็กไปตัวเองก็ไปด้วยในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสวันก่อนปูดถึง4ช.และรัฐมนตรีพลังประชารัฐวิ่งล็อบบี้เมื่อวานบอกอย่างไม่รู้ข่าวถูกปลดแต่มีการพูดคุยพลเอกประวิตรแล้วเรียกว่าศึกซักฟอกรอบนี้ปมความขัดแย้งภายในพลังประชารัฐกลายเป็นที่ถูกจับตาในการโหวตวันพรุ่งนี้ว่าจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่กับตัวนายกลุงตู่อย่างที่อาจารย์วิษณุมีการอธิบายถึงอุบัติเหตุทางการเมืองหากมีการโหวตไม่ไว้วางใจนายกเกิดขึ้นถึงขนาดมีการประเมินไปถึงสมการถัดไปหากเปลี่ยนตัวนายกที่ทำให้ 2-3 วันที่ผ่านมามีการดับเบิลเช็ควัดเสียงส.ส.ทั้งในรัฐบาลพรรคเล็กของกลุ่มการเมืองภายใต้ศูนย์อำนาจโดยเฉพาะที่ขึ้นตรงกับฝั่งของนายกลุงตู่หัวหน้าป้อมและผู้กองนัดอย่างที่มีการพูดถึงการโดดเดี่ยวผู้กองนัดของกลุ่ม4ช.และการหันกลับมาใช้บริการกลุ่มสามมิตรของนายกก่อนจะเป็นที่มาของการประกาศว่าไม่มีใครทำลายผมได้วันนี้